มือนจะมีแหละแต่ว่าแหมขอให้เป็นปีหน้าค่อยมาลุ้นกันอีกทีละกันใช่ไหมล่ะถ้ามีอะไรเนี่ยแบบหมายถึงว่าถ้ามีอะไรชัวร์ผมก็ค่อยบอกดีกว่าอ๋อตอนนี้มันอาจจะอยู่ในขั้นตอนการเตรียมงานเตรียมตัวอะไรอยู่ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันครับอะไรยังไม่ชัวร์ก็ยังไม่รู้แหละแต่ผู้ใหญ่ยังไม่พูดต่างสื่อเนี่ยเขาจะไม่ทราบยังไปดูหนังก็ไปดูกับหลายคนเนี่ยประมาณนั้นแหละอ๋ออย่างนั้นแฟนกับหลายคนถึงข่าวมาถึงข่าวบ้างมาถึงข่าวบ้างเมื่อวานคงมีหลายสื่อถามไปแล้วแต่วันนี้เราต้องมาเจอตัวไงเราขอชัดๆเลยฉายาท่านเป้าภูเขาไฟท่านได้มาได้อย่างไรโอ้ยได้ไงอันนี้ถูกใจไหมหลังจากตกเป็นของงานเขาชอบเลยนะคือต้องบอกว่าไปไม่ถูกเหมือนกันคือฉายาเป้าภูเขาไฟนะครับผมก็เพิ่งได้ยินเมื่อวานเหมือนกันฮะมีพี่นักข่าวมาถามแล้วผมก็แบบคือปกติเราจะได้ยินเรื่องเป้าอยู่อะไรๆเยอะเยอะก็มันเป็นงานของเราครับหมายถึงว่าเราทำงานมันเป็นศิลปะไงมันก็เขาเรียกว่าถ้าเราส่งไม่ถึงคนดูเนี่ยเขาก็จะส่งเป้าเนี่ยเหรอหมายความว่าวิธีการเต้นส่งเป้าเหรอส่งอะไรเต้นเต็มที่อย่างนี้ใช่ไหมรีบตบมุกเจ้าหมายถึงว่าถ้าเราส่งการสื่อสารทางด้านร่างกายเนี่ยไม่ถึงเขาไม่ใช่เรื่องเป้านะฮะหมายถึงท่าเต้นถ้าไม่ถึงเขาเนี่ยเขาก็จะไม่รู้สึกถูกป่ะฮะแต่พอเราทําแบบเนี้ยพอมีกระแสตอบรับกลับมาเป็นคำพูดอะไรต่างๆเนี่ยก็แปลว่าเราทําในหน้าที่ขำนั่นแหละมันเป็นงานของพี่อ่ะเป้าของพี่ด้วยอ่ะแล้วมันเป็นเป้าของพี่ด้วยอ่ะคืออย่างนี้คือคนเขาเต็มที่ไงเขาเต็มที่กับงานของเขาเพราะฉะนั้นแบบคนดูก็คือรับได้พอรับได้ก็เลยตั้งฉายาขึ้นมาให้ซะอย่างนั้นเลยแล้วภูมิใจไหมฮะป้าบุกขับไฟทำจริงภูมิใจไหมฉายานี้อะไรนะฮะฉายานี้ภูมิใจไหมเดี๋ยวนี้ก็ภูมิใจดีกว่าครับก็คือเป็นคงเป็นความสุขของพี่ๆทุกคนที่ตั้งฉายาให้ครับผมก็ถ้าเขาสุขใจแบบไหนที่จะตั้งแบบไหนก็แล้วแต่เขาแล้วกันครับเราคงห้ามเขาไม่ได้จริงๆนะฮะแล้วก็พูดถึงความสุขนะฮะก็ใกล้แล้วสำหรับการส่งท้ายปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าโอ้ยงงเลยพอเจอเป้ามึงกับเป้าเลยแล้วจะส่งท้ายปีเก่ากันอย่างทั้งสองคนมีโปรแกรมกับการเข้ารับที่ไหนครับแจ้งหน่อยก็เดี๋ยวเราสองคนไปที่งานที่พัทยานะคะหลังบริหายค่ะไปเข้าดาวไปร้องเพลงมอบความสุขกับทุกๆคนค่ะสองคนกี่โมงอ่ะพอจะทราบคิวยังกี่โมง5 ทุ่มค่ะ5 ทุ่มแล้วก็อยู่ร่วมเข้าดาวด้วยเลยแสดงว่าแบบเต้นนันสต็อปจนถึง 5G32 เต้นนันสต็อป1 ชั่วโมงเลยไปไปกับแฟนคลับไปไหมครับตายแน่นเนืองกันแน่นเนืองนะแหลมบริหายใช่ไหมใช่ก็ไปเขาดาวกันที่นั่นนอกเหนือจากแกนท่าจะมีใครครับลองแจ้งหน่อยครับมีโดมแล้วก็แกงส้มไปด้วยค่ะ4 คนเป็นแกงเดอะสตาร์ของเขาก็มีเพลงทั้งซึ้งทั้งเต้นลืมอะไรกันก็ว่าไปที่นี้แหมก่อนที่จะหมดเวลาไปฮั่นคะพี่อยากให้สอนเฮียเต้นหน่อยฮั่นเฮียเดอะสตาร์เฮียขอเสียงต่ำนะถ้าเสียงสูงนี่ไก่สดมาเลยนะถ้าเราก็เต้นไปแล้วอย่างเงี้ยเฮียเคยคอเคสในรายการนะคะเต้นท่าบิดของหนูเนี่ยเฮียเคยคอเคสเลยสอนซอฟๆหน่อยขอเพลงหน่อยขอเพลงหน่อยเพลงหน่อยเอาก็ใครมันจะไปรู้ล่าก็ได้อ่ะเอาบิดมาแล้วก็เต้นได้อยู่ป่ะฮะเต้นได้แล้วไหนฮะขอดูหน่อยได้ป่ะขอดูหน่อยสบายเอาสิ่งที่ถูกต้องนิดนึงลูกเอาสิ่งที่ถูกต้องหน่อยอ๋อไปขวาก่อนฮะขวาปึ๊บซ้ายปึ๊บแล้วก็ไหล่ขวาไหล่นะไหล่ขวาตอนเป็นไข่ขวามันไหล่ขวาจะลงอย่างเดียวกล้องขอจับภาพนะคะขอเฮียกับฮั่นนะคะคู่กันนิดนึงเพลงมาเพลงมาจานทำไมเนี่ยเพลงมาไปเลย5 6 7ไปนึกไปทึบไหล่ซ้ายเอ้ยไหล่ขวาอย่าพี่จ้างไหล่ซ้ายพี่จ้างห้างส่วนตัวดีกว่าได้โอ้ยนะก็พูดถึงเรื่องราวของเพลงกันต่อดีกว่าก็เรียกว่าหลายคนคงจะได้อุดหนุนการ17 มกราคมในส่วนของ DVD คาราโอเกะใช่ค่ะและตอนนี้ดาวน์โหลดได้ยังครับดาวน์โหลดได้แล้วค่ะว่าไปซิดาวน์โหลดค่ะดอกจัน1-2-3-2-8-9-9แล้วกดโทรออกไอ้ที่บางคนไม่ยอมกดโทรออกกดโทรออกไม่ได้ว่าโหลดยังไงคุณกดโทรออกก่อนตอนนี้ครบ12 เพลงเลยไหมครับครบ12 เพลงค่ะดาวน์โหลดได้เต็มที่หรือว่า
พวกแบบว่า VCD อะไรเงี้ยไปเปิดในลงในรถอะไรเงี้ยนะช่วงปีใหม่เนาะขับรถกันจะได้ไม่แบบไม่หลับไงตื่นกันทั้งรถอย่างเงี้ย DVD คราวเกียรตินี่คือ17มกราคมแล้วแผ่นอันนี้มีวางยังซีดีวางแผนเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยตอนรับปีใหม่ไงงานสนุกลื่นเริงสังสรรค์อย่าลืมฮั่นแกรนเฮฮาบางคนอุ้ยเข้าเลยชอบโฟร์นะโฟร์แชร์ไม่เอาไม่เอาไม่เอาสนับสนุนกันหน่อยสนับสนุนน้องหน่อยแฟนคลับซื้อยังซื้อแล้วโฟร์แชร์ใช่ไหมเอาโหลดหรือเปล่าเขามาให้เซ็นกันอยู่เมื่อกี้ไงมาเซ็นหน่อยนะมาเซ็นหน่อยนะดีโอเคนี่อย่างนึงที่เราห้ามลืมแฟนคลับค่ะต้องมีคำถามจากแฟนคลับถูกป่ะมีคำถามแฟนคลับมาอยู่ไหนมาอ่ะนะไหนไหนขอสักสองข้อไม่ไปไหนแล้วล่ะเมื่อกี้เตรียมกันอย่างดีไม่มีไม่มีเวลาหมดแล้วเขาบอกเวลาหมดแล้วเวลาหมดแล้วแต่นี่เราก็ให้ดูหน้าแฟนคลับกันไปก่อนตอนกลางคืนไปดูรีรันกันนะคะอย่าลืม17มกราคม VCD คาราโอเกะนะคะก็ไปติดตามได้น้องแกรนน้องฮั่นแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยไปหาซื้อตามแผงทั่วไปได้นะพวก DVD เอ้ยใช่นะ CD นะคะ CD มีทุกแผงแน่นอนหนึ่งอย่างทำไม่ได้นะฮะอยากจะให้ทั้ง2คนอวยพรปีใหม่บริคิสมาสที่ผ่านมา2วันก็ดีหรือว่าจะเป็นปีใหม่ด้วยกับแฟนคลับก็ดีนะฮะแล้วก็แฟนๆของทุกคนผ่านทางซุปเปอร์บันเทิงครับค่ะก็อยากจะขออวยพรนะคะให้กับผู้ชมทุกท่านนะคะชาวซุปเปอร์บันเทิงทุกคนนะคะมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพร่างกายนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆพิธีกรพี่ๆทีมงานเบื้องหลังทุกคนนะคะให้ผลิตรายการดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะค่ะครับผมก็ผมก็อยากจะขออวยพรทุกๆคนที่ดูรายการซุปเปอร์บันเทิงนะฮะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงครับผมมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะฮะและมีความสุขมากๆครับผมนะฮะก็พรทุกอย่างนี้ก็จะส่งไปให้กับแฟนคลับก็ดีนะฮะแล้วก็แฟนรายการด้วยใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยช่วงของซุปเปอร์ท็อปหมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวฮั่นแกรนเดอะสตาร์แล้วก็เฮียเสิร์ตกับพี่ทามเดอะสตูเนี่ยต้องลาไปก่อน ช่วงหน้ายังมี เรื่องดีๆนะคะที่เดี๋ยวซุปเปอร์เชอรี่จะนำมาฝากกันส่วนตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ